ันหลงแฟนคอนเตือนใจฟูให้เต็มสิบเผยความลับสุดคิไว้ควันหลงแฟนคอนนักร้องสุดฮอตเตนชิตพลที่เพิ่งผ่านแฟนคอนเดี่ยวครั้งแรก2024 10 First แฟนคอน 1001 in Bangkok ใจฟูกับความรักที่แฟนคลับมอบให้แย้มความลับสุดคิไว้หลังสร้างความประทับใจแบบเต็มสิบไปแล้วในแฟนคอนเดี่ยวครั้งแรก2024 10 First แฟนคอน 1001 in Bangkok เมื่อวันที่ 2-3 มีนาคมที่ผ่านมาเตนและแฟนคลับสามารถทำให้10และ01กลายเป็นตัวเลขคู่กันที่ลงตัวที่สุดตลอดการอย่างแท้จริงนักร้องสุดฮอตเตนชิตพลลี้ชัยพรกุลเผยบทสัมภาษณ์สุดพิเศษที่บอกเล่าความประทับใจความตื่นเต้นกับการจัดแฟนคอนเดี่ยวครั้งแรกรวมถึงกว่าจะมาเป็นมินิอัลบั้มชุดแรกเทนกลับมาบ้านเกิดครั้งนี้พร้อมกับแฟนคอนเดี่ยวครั้งแรกของตัวเองในประเทศไทยรู้สึกอย่างไรต้องขอบคุณแฟนๆที่รักและให้โอกาสเตนได้เปิดแฟนคอนใหญ่คอนใหญ่แบบนี้ครับจะพยายามตั้งใจตอบแทนความรักครับกระแสตอบรับดีมากๆจนต้องเพิ่มรอบและได้สร้างสถิติใหม่สำหรับศิลปินชายเดี่ยวคนแรกของค่ายที่จัดแฟนคอนเดี่ยวณ Impact Arena ได้สำเร็จ2รอบและบัตรหมดเกลี้ยงทุกที่นั่งรู้สึกอย่างไรปรบมือให้กับตัวเองและแฟนๆด้วยครับฝึกซ้อมหนักมากเพื่องานนี้ผลลัพธ์ที่ออกมาเป็นอย่างไรอยากให้คะแนนตัวเองเท่าใดจาก1ถึง10เจนเอา5ให้แฟนๆอีก5รวมกันเป็น10ครับในเรื่องการฝึกซ้อมบ่อยๆเจนชอบการฝึกซ้อมเพราะทำให้ตอนขึ้นเวทีจริงไม่รู้สึกกังวลครับล่าสุดเดบิวต์โซโล่อย่างเป็นทางการด้วยมินิอัลบั้มชุดแรกชื่อว่าเทนทำไมถึงตั้งชื่อนี้และอยากสื่อสารอะไรผ่านอัลบั้มนี้ตอนแรกมีหลายชื่อเหมือนกันครับอย่างไว้แชเมเลออนเพราะว่าอยากจะทดลองกับตัวเองว่าเป็นคนยังไงครับคุยไปคุยมาก็ทำไมถึงไม่ใช้ชื่อเทนเลยเพราะว่าชื่อก็ดูมีอะไรงั้นใช้ชื่อนี้แล้วแยกออกมาเป็นหลายๆคาแรคเตอร์แนะนำเพลงไตเติ้ลไนท์วอล์กเกอร์ไนท์วอล์กเกอร์เป็นเพลงแนวป๊อปแดนซ์ครับถ้าได้ฟังจะมีทั้งอัพบีทและเมโลดี้ในการท็อปไลน์ของเพลงมีเสน่ห์มากเลยครับทุกคนเวลาดูไนท์วอล์กเกอร์จะรู้สึกเต้นครับนอกจากเพลงไตเติ้ลก็มีปล่อยชาเลนจ์เพลงอื่นๆในอัลบั้มเช่นกันออกไอเดียเองไหมรอบนี้ก็มี3ชาเลนจ์ครับแต่ละเพลงที่เราทำชาเลนจ์จะเอาไปให้กับคนที่เหมาะกับชาเลนจ์นั้นไม่ก็ส่ง3เพลงไปให้เขาเลือกเลยเพราะรู้ว่าบางครั้งชาเลนจ์ก็ยากใช่ไหมครับบางคนก็อยากทำชาเลนจ์ที่ตัวเองอยากทำก็เลยส่งไป3อันถ้าคิดว่าตัวเองเซ็กซี่มีเสน่ห์ให้ใช้วอเตอร์นะครับถ้าคิดว่าตัวเองน่ารักให้ใช้ไลวิทยูครับแล้วถ้าทุกคนคิดว่าทุกคนมีด้านที่ไม่มีใครรู้ให้ใช้ไนท์วอล์กเกอร์เลยครับเตนได้รับการยกย่องว่าเป็นตัวเลขที่สมบูรณ์แบบของ NCT และ WAVE ในอนาคตมีอะไรที่อยากแสดงให้สมกับที่ได้รับการยกย่องแบบนี้อยากพัฒนาเรื่องการเต้นการร้องและเรื่องการอยู่บนเวทีให้มากขึ้นครับมีหลายอย่างที่ยังไม่ได้โชว์อีกเยอะเวลามอนิเตอร์ตัวเองรู้สึกว่าด้านนี้น่าจะพัฒนามากขึ้นเป็นเวอร์ชันที่อัปเกรดของเตนได้มีคอนเซปต์ใหม่ๆที่กำลังแอบเก็บอยู่ครับสมาชิกในวงมีพูดถึงผลงานหรือให้กำลังใจอย่างไรบ้างทุกคนให้กำลังใจครับอย่างมาร์คหยางและพี่แทยงก็ส่งมาว่าชอบเพลงดีชอบการแสดงครับอย่างแจยอนตอนที่ฟังเพลง Shadow เขาก็บอกว่าเพลงนี้เหมาะกับพี่มากเลยทุกการเติบโตทำให้ได้ค้นพบอะไรใหม่ๆในตัวเองบ้างไหมน่าจะเรื่องเทคนิคในการร้องเพลงการเต้นสีหน้าและที่มากสุดคือตอนแรกเป็นเด็กที่อายหน่อยไม่กล้าแสดงออกบางครั้งดูบนเวทีเหมือนกล้าแสดงออกแต่เอาจริงๆที่อายมากแต่ช่วงนี้พยายามไม่คิดเยอะอยู่บนเวที
เอาสนุกกับเวทีจริงๆไม่ต้องคิดว่าจะผิดพลาดใส่ไปเต็มที่เลยไม่มีใครเพอร์เฟกต์ 100% อยู่แล้วเต็มที่เต็ม10ครับสิ่งที่รู้สึกภาคภูมิใจที่สุดในช่วงนี้ก่อนอื่นเลยกล่องเสียงของแฟนๆและความรักที่แฟนๆมอบให้ออกโซโล่อัลบั้มรอบนี้เตนมีความกังวลเยอะมากเพราะเป็นครั้งแรกที่ออกอัลบั้มเดี่ยวเลยรู้สึกกังวลแต่แฟนๆชาวไทยและต่างชาติให้การสนับสนุนเยอะมากอยากจะบอกว่าขอบคุณมากครับภูมิใจในตัวทุกคนมากครับเพิ่งผ่านวันคล้ายวันเกิดมาไม่นานอยากให้แชร์โมเมนต์ของวันเกิดปีนี้วันเกิดทำงานครับวันเกิดปีนี้เราคุยกับทีมทุกคนว่าโอเคครั้งนี้เราทำอะไรกันเยอะๆดีกว่าแต่น่าเสียดายที่ไม่ได้อยู่กับเมมเบอร์แต่ว่าตอนทำงานอยู่ดีๆน้องๆแดนเซอร์มาเซอร์ไพรส์ครับเอาเค้กมาให้มีของขวัญอย่างรองเท้าที่เขียนว่าทีม10แบบนี้ครับและเมมเบอร์ก็ส่งข้อความมาว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะรอบนี้พี่ยุ่งก็เลยน่าเสียดายที่ไม่ได้สนุกด้วยกันว่างๆเดี๋ยวมาทำดีเลย์ปาร์ตี้กันทุกๆผลงานได้เปลี่ยนคอนเซปต์และสไตล์ไปเรื่อยๆอยากทราบว่าเป็นความตั้งใจของเตนไหมที่อยากจะเปลี่ยนคอนเซปต์ไปเรื่อยๆและมีวิธีจัดการกับแต่ละคอนเซปต์อย่างไรเอาจริงๆแฟนๆอาจจะรู้ว่าเตนค่อนข้างเป็นคนเบื่อง่ายอยากจะทำอะไรที่ใหม่ตลอดเวลาทำแล้วรู้สึกตื่นเต้นเรื่องแนวเพลงด้วยคอนเซปต์เวลาเล่นโทรศัพท์หรือคุยกับเพื่อนทีมงานคุยไปคุยมาแล้วเจออะไรที่สามารถพัฒนาต่อได้จะเก็บไว้ก่อนแล้วพอเริ่มทำจริงๆเราก็จะมาคุยกันว่าเราจะขยายคอนเซปต์นี้ให้มันกว้างขึ้นอย่างไรสุดท้ายนี้อยากให้บอกอะไรถึงแฟนๆที่รอคอยรักและสนับสนุนฝากอัลบั้ม The 1 Stone Minic อัลบั้มและขอบคุณทุกคนที่ติดตามให้ความรักกับเตนเสมอรอบนี้ถึงเวลาแล้วเรามาเริ่มต้นด้วยกันใหม่อยากให้ทุกคนสนุกกับเตนทั้งตอนนี้และในอนาคตอยากให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงครับถ้าสุขภาพไม่แข็งแรงเราเจอกันไม่ได้ใช่ไหมครับขอให้ดูแลสุขภาพมีความสุขมากๆแล้วเรามาเจอกันใหม่ๆนะคะขอบคุณครับบิ๊กทินเผยนายกรัฐมนตรีกำชับรัฐมนตรีทุกคนมาตอบกระทู้แนะฝ่ายค้านแจ้งล่วงหน้าบิ๊กทินเผยนายกรัฐมนตรีกำชับรัฐมนตรีทุกคนมาตอบกระทู้แนะฝ่ายค้านแจ้งล่วงหน้ารัฐมนตรีจะได้เตรียมตัวมาตอบชี้ตามใจยิ่งลักษณ์กลับไทยหรือไม่เมื่อเวลา 9:40 น.วันที่7 มีนาคม 2567ที่รัฐสภานายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้สัมภาษณ์ว่าหลังจากที่ฝ่ายค้านกล่าวหาว่าหลีกหนีกระทู้นายกรัฐมนตรีก็ได้กำชับในที่ประชุมว่าให้ทุกคนมาตอบเราก็ตั้งใจมาตอบอยู่แล้วทุกสัปดาห์แต่บางครั้งก็มีงานที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ดังนั้นวันนี้ตนจึงเข้ามาสแตนบายก่อนแต่ไม่มีก็ไม่เป็นไรก็ถือว่ามันไม่ตรงวันเมื่อถามกรณีมีการกล่าวหาว่ารัฐมนตรีไม่ให้ความสำคัญกับสภานายสุทินกล่าวว่าก็เป็นข้อกล่าวหาอมตะตอนสมัยตนเป็นฝ่ายค้านตนก็กล่าวหารัฐบาลแบบนี้เพราะจริงๆก็เข้าใจรัฐมนตรีทุกคนประเด็นมันอยู่ที่ข้อบังคับตนอยากเสนอว่ากระทู้สดควรจะถามก่อนสักหนึ่งวันหลายคนอาจจะแย้งว่าไม่สดแต่ตนมองว่าคำว่าสดนี่มันมีประโยชน์อะไรกับไม่สดบ้างเล็กน้อยถ้าเราอยากได้สาระจริงๆก็บอกเขาล่วงหน้าสักหน่อยให้เขาได้เตรียมตัวมาตอบตนเชื่อว่ารัฐมนตรีทุกคนจะมาตอบได้นายสุทินกล่าวต่อว่าแต่ถ้าถามเช้า
อย่าง8โมงให้ตอบ9โมงรัฐมนตรีก็ปรับตัวยากถ้ามีงานล่วงหน้าเขาก็อยู่ที่งานแล้วยังไม่ต้องบอกโจทย์คำถามก็ได้แค่แจ้งล่วงหน้าว่าพรุ่งนี้จะถามรัฐมนตรีคนนี้เรื่องยังไม่ต้องบอกก็ได้รัฐมนตรีก็จะอยู่เมื่อถามว่าคราวก่อนทางพรรคก้าวไกลก็ได้ประสานก่อนล่วงหน้านายสุทินกล่าวว่าประสานก่อนล่วงหน้าตนก็บอกประธานวิปก่อนล่วงหน้าเหมือนกันว่ายกเลิกไม่ทันโปรแกรมมันออกมาแล้วเช้าที่เขาชนไก่บ่ายที่ไซโยก็บอกท่านประธานว่าให้เขาเปลี่ยนเป็นกระทู้อื่นก่อนได้หรือไม่แล้วสัปดาห์หน้าตนค่อยมาเมื่อถามกรณีมีกระแสข่าวว่านางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีจะกลับประเทศไทยนายสุทินกล่าวว่ายังไม่ใช่มั้งมีคนเริ่มสร้างประเด็นตนยังไม่รู้เรื่องนี้แต่ข่าวนี้มาได้หลายทางมีคนกุขึ้นมาเองก็ได้ต้องฟังจากปากท่านยังเดาใจท่านไม่ออกว่าจะกลับหรือยังเมื่อถามว่ามีมุมมองอย่างไรสำหรับกรณีมีคนมองว่านางสาวยิ่งลักษณ์เดินทางออกนอกประเทศเพราะเหตุการณ์รัฐประหารนายสุทินกล่าวว่าก็รู้กันอยู่ประเทศไทยว่าใครไปเพราะเหตุการณ์อะไรส่วนจะมาหรือไม่มาอีกเรื่องหนึ่งท่านอาจจะอยากมาหรือไม่อยากมาถ้าเจอท่านก็จะถามดูนายสุทินกล่าวต่อว่าส่วนใจอยากให้กลับหรือไม่นั้นก็ตามใจท่านเรารู้ว่าคนทุกคนก็อยากกลับมาบ้านทั้งนั้นก็ไม่อยากให้ใครเป็นทุกข์เราเป็นชาวพุทธเราก็อยากให้ทุกคนมีความสุข